วันนี้เรามีเมนูข้าวผัดแคลิฟอร์เนียโรลมาฝากค่ะใส่ข้าวหอมมะลิและข้าวสารเหนียวลงไปในหม้อหุงข้าวเติมน้ำแล้วปิดฝาหุงจนกระทั่งสุกและข้าวระอุดีเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่ไข่ไก่ผัดพอสุกตามด้วยข้าวที่หุงสุกแล้วใช้ไฟปานกลางผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยผงปรุงข้าวผัดราโลโบผัดจนข้าวผัดสุกและระอุดีปิดไฟแล้วยกลงค่ะตักข้าวผัดใส่ลงในสาหร่ายที่พันเป็นทรงกรวยเรียงด้วยปูอัดเติมข้าวผัดจนเต็มแต่งหน้าด้วยกุ้งลวกสุกเติมข้าวผัดจนเต็มตกแต่งด้วยไข่กุ้งและโรยหน้าด้วยต้นหอมจะใส่ภาชนะพร้อมรับประทานเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวผัดแคลิฟอร์เนียโรเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้